ยังอยู่กับช่วงรามาเฮลท์ทอล์กนะคะอย่างที่บอกกันไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการวิ่งกันนะคะซึ่งเบรกนี้เนี่ยกิจกรรมที่หญิงจะพูดถึงก็คือการวิ่งพักตับปอดขยับตับพักผ่อนซีซั่น2แล้วนะคะโดยในปีนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นการวิ่งแบบ Virtual Run ค่ะโดยใช้ชื่อว่าวิ่งพักตับ90กิโล90วันนะคะตับจะกลับมาดีเริ่มวันนี้งดเหล้านะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมวิ่งพักตับใน9พื้นที่จะเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะคะต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะคุณวิษณุศรีทวงศ์ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะสคล.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาก่อนอื่นสองตุ้ยเลยนะคะสองตุ้ยนี่พี่ตุ้ยอ๋อนะโอ้ยงั้นขออนุญาตถามนะครับว่าโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมาจากที่เราทำงดเหล้าข้าวพรรษามา16ปีแล้วใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้การทำงดเหล้าข้าวพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ทุนทางศาสนาความเชื่อความรักความห่วงใยลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้าใช่ไหมครับหรือว่าจะงดเหล้าเพื่อแม่อะไรทำนองนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ได้ผลมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ได้ผลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลางคนจนถึงที่มีครอบครัวกลุ่มคนที่สูงอายุขึ้นไปหน่อยนึงนะครับซึ่งเริ่มดื่มมามากแล้วนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราอยากจะขยายทาร์เก็ตให้ครอบคลุมกลุ่มคนทำงานแล้วก็ไล่ลงมาถึงกลุ่มหนุ่มสาวนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยในระยะหลังจากพี่ตูนวิ่งกระแสการวิ่งเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศเลยใครๆก็ออกมาวิ่งใช่ค่ะไม่ว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มทุกคนก็ออกมาวิ่งด้วยกันนะครับแล้วเราก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ณรงค์นะครับที่ท่านทำงานเรื่องวิ่งที่จอมบึงมาราธอนเนี่ยครับว่าเอ๊ะเครือข่ายงดเหล้าน่าจะชวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจริงๆเพราะว่าเราจะมักจะได้ยินว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเข้างดกัน3เดือนแต่อีก9เดือนเนี่ยดื่มเงินเต็มที่เลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ3เดือนมันนำไปสู่วันที่รอคอยออกพรรษาแล้วพอออกพรรษาปุ๊บหนักกว่าเดิมก็หนักกว่าเดิมดื่มมากกว่า3เดือนที่หยุดไปอีกใช่ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมที่รอบตัวของคนเหล่านั้นมันไม่ได้เปลี่ยนจะทำยังไงให้ยั่งยืนครับดังนั้นการวิ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเราเห็นตัวอย่างบทเรียนนะครับจากคนที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับก็มีหลายๆตัวอย่างที่เราเห็นที่ออกมาวิ่งแล้วนะครับแล้วก็พอวิ่งไปสักระยะหนึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผมมีตัวอย่างนะครับจากที่ใกล้ๆนี่เองนะครับพี่รปภ.นะครับที่อยู่ที่แถวๆนี้ได้นี่เองนะครับที่ดูแลคอนโดนะครับหลังจากที่เขาเริ่มมีการเมาทุกวันเลยครับเริ่มดื่มหนักเมาแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาวิ่งนะครับพอเริ่มเปลี่ยนมาวิ่งมีคนใจดีเอาเสื้อไปให้กันนะครับไปมาเริ่มสนใจนะครับอ๋อวิ่งจริงจังวิ่งจริงจังนะครับตอนนี้เข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยถึงตอนนี้วิ่งไปแล้วเกือบ100กิโลโอ้โหคือยังไม่ถึง3เดือนก็ทะลุเป้าแล้วนะคะก็ทะลุแล้วครับคือพอได้สตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะครับคนจะเริ่มไปต่อนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งสะสมระยะจริงๆเราตั้งไว้ 90K 90 day ใช่ไหมครับ90กิโล90วันนะครับค่อยๆเปลี่ยนวันละ1กิโลอันนี้สำหรับระยะที่แบบพอไปได้วันละกิโลไม่น่ายากใช่ไหมครับแต่บางคนเขารู้สึกชาเลนจ์กว่านั้นอย่างพี่รปภ.ตะกี้เนี่ยกลางวันก็วิ่งครับเพื่อนๆผมที่เป็นอาจารย์นะครับโทรมารายงานว่าเนี่ยเขาวิ่งกลางวันก็วิ่งปกติเข้าผัดเนี่ยบางทีนั่งหลับบ้างแล้วตกเย็นไปดื่มตอนนี้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนมาวิ่งกันทั้งวันเลยครับแล้วก็ระยะนี่แสดงระยะวิ่งนี่แซงนักวิ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมจะต้องเลือกว่าให้เป็นการวิ่งนะทำไมไม่เอาเป็นการขี่จักรยานหรืออะไรอย่างงี้ผมว่าการวิ่งทุกคนรับรู้ได้ว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดรองเท้าคู่เดียวหรือล่าสุดก็คือไม่ต้องมีรองเท้าก็ได้ก็ออกไปวิ่งได้ถ้าเกิดจักรยานก็ได้ครับเป็นทางเลือกนะครับหรือว่าโยคะก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ว่าวิ่งนี่ลงทุนน้อยสุดง่ายสุดแล้วก็มันเห็นผลสะเทือนกับร่างกายเยอะอันนี้ตัวอย่างตัวผมเองวิ่งครั้งแรกเนี่ย800เมตรเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะต้องกลายเป็นชายนิรนามอยู่ข้างถนนเพราะว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วก็เป็นลมมันสะเทือนกว่าขี่จักรยานแม้เราจะขี่จักรยาน10 20 30กิโลก็ไม่เปลี่ยนเท่ากับวิ่งใช่มั้ยจริงใช่มั้ยครับจริงค่ะซึ่งการวิ่งเนี่ยตอนนี้ก็เลยใช้เป็น Virtual Run ครับทำไมต้องเป็น Virtual Run นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทดลองทำวิ่งสนามจริงนะครับ9ภาคนะครับซึ่งมีที่ขอนแก่นมี
ระนองมีหลายๆที่เลยนะครับก็ได้รับความร่วมมือความสนใจเยอะมีคนร่วมก็เป็นหมื่นคนนะครับแต่ก็เรารู้สึกว่างานนี้เราน่าจะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนเข้าพรรษาเพราะว่าเป็น10ล้านคนที่เข้าพรรษาคือคนเล่าเข้าพรรษาเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะชวนคนเหล่านี้นะครับที่ยังดื่มและไม่ดื่มเนี่ยเข้าร่วมแพ็กเกจก็ได้ไม่ต้องไปสนามจริงก็ได้เพราะว่าเขาดีงั้นกว่าเราจะไปบินไปนู่นมานี่บางทีเราขี้เกียจตื่นเช้าบ้างล่ะเราไม่สะดวกบ้างล่ะก็เลยใช้วิธีการวิ่งเวอร์ชวลรันบางท่านอาจจะงงเวอร์ชวลรันคืออะไรให้อธิบายนิดนึงเวอร์ชวลรันก็คือการวิ่งสะสมระยะนะครับสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้นะครับหลังจากวิ่งแล้วให้เก็บระยะโดยจะมีพวกแอปพลิเคชันนะครับที่แสดงระยะการวิ่งบางคนมีสมาร์ทวอชต่างๆจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่คุณก็แคปหน้าจอแล้วก็เก็บสะสมส่งไปใช่ครับแล้วส่งมาเขาก็จะมีส่งมาที่ไทยรันนะครับแล้วก็เขาก็จะมีตัวเก็บระยะนะครับซึ่งค่อยๆลบจากระยะ90กิโลว่าตอนนี้วิ่งไปได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะสะสมรวบรวมนะครับอันนี้ก็คือสามารถวิ่งไปได้ทุกที่ไปต่างประเทศก็วิ่งได้ครับส่งผลกลับมาได้หรือว่ากลางคืนดึกๆอยากจะวิ่งลู่แล้วส่งเที่ยงคืนก็ออกมาส่งได้วิ่งลู่ก็นับเหมือนกันนับหมดครับโอ้นี่สงสัยครับแล้วเดินนะครับนับเดินกันเดินก็นับก็คือนับเป็นระยะทางใช่เพราะเราไม่นับความเร็วเรานับระยะทางถูกครับท้ายสุดมันคือการท้าทายตัวเองเพราะว่าบางคนอ้วนนะครับถ้าอ้วนมากๆเนี่ยวิ่งก็จะลำบากแต่เราหรือว่าคนสูงอายุการออกมาเดินเนี่ยผมว่าโอเคแล้วล่ะเขาได้สปีดตัวเองจากการที่นั่งกดดูคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลุกออกมาอยู่นิ่งจริงๆเนี่ย1กิโลถ้าเดินนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีแค่นั้นเองนะเร็วมากเลยนะคะแล้วเดินเร็วนะครับอันนี้ทดลองกับตัวเองเดินเร็วก็ไม่ต่างจากวิ่งเท่าไหร่เวลาก็ห่างกันนิดเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถร่วมกันได้อย่างง่ายๆเลยใช่และในปีนี้นอกจากการวิ่งแล้วมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างครับที่หลักตอนนี้เราทดลองวิ่งแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการดูว่าคนจะมีส่วนร่วมมากน้อยกับแคมเปญนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามจะขยายทาร์เก็ตเพราะว่าหลายงานเนี่ยเช่นที่จังหวัดระนองเนี่ยครับที่ภูเขาย่าเนี่ยนะครับที่ปีที่แล้วทำเนี่ยปีนี้ทางททก็กรุณาบรรจุเป็นแผนงานของททครับโปรโมทเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดในการวิ่งนะครับซึ่งถ้าปีนี้สำเร็จนะครับจากการวิ่ง9ที่หรือ10ที่เนี่ยปีหน้าอาจจะกลายเป็นวิ่งทุกจังหวัดเลยก็ได้นั่นก็แสดงว่านอกจากคำแคมเปญงดเหล้าที่ถูกสื่อสารไปทางทีวีอย่างเดียวใช่ไหมก็จะมีของจริงให้วิ่งในแต่ละจังหวัดอันนี้มันก็จะทำให้คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าห่วงใยคนที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็สามารถซื้อไปฝากได้ครับแล้วที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผลตอบรับตอนนี้ดีครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคนมีส่วนร่วมมากแล้วก็อยากให้จัดอย่างนี้บ่อยๆนะครับแล้วอย่าง Virtual Run เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วส่วนใหญ่เป็นไงผลตอบรับเป็นไงคะเมื่อวานนี้รวมแล้ว4รู้สึกจะ 4,000 กว่ากิโลนะครับวันแรกของการนับที่พวกเราทยอยส่งกันมา1วันวิ่งกันไป 4,000 กว่ากิโลเข้าร่วมโครงการตอนนี้จำนวนตอนนี้ทยอยกันไปครับตอนนี้ขึ้นมา 3-4,000 คนแล้วนะครับที่เป็น virtual แต่ถ้าไม่ใช่ virtual เนี่ยหลายสนามเริ่มเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการลิงก์กันระหว่าง virtual run กับวิ่งจริงคือเราทำคู่ขนานกันไปเลยวิ่งจริงมี9สนามวิ่งจริง9ภาคมี10สนามอ๋อ9ภาค10สนามนะครับค่ะก็มีเช่นภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับมีที่ไหนอีกบึงทุ่งสร้างขอนแก่นนะครับอยากไปเหนือก็ไปขวงเมืองน่านนะครับหรือว่าไปอุทยานหินเขางูราชบุรีนะครับแต่ละที่นี่แบบน่าสนใจมากที่ตราดก็มีอยุธยาสตูลศรีสะเกษพังงาเพชรบูรณ์เป็นต้นนะครับก็ไล่กันไปตั้งแต่สิงหาจนกระทั่งวันสุดท้ายก็คือ12ตุลาซึ่งแต่ละสนามนี่เป็นแบบฟูลมาราธอนเลยหรือเปล่าคะยังครับส่วนใหญ่จะ5หรือ10อ๋อ5หรือ10เพราะว่าเข้าง่ายๆนะฮะจะได้สำหรับคนทั่วไปที่สามารถร่วมได้เพราะว่าอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นแต่ว่าพอเราจัดสัก 2-3 ปีอาจจะมีฮาฟขึ้นมาอาจจะมีฟูลแต่ว่าอันนี้พวกเราเองก็ทดลองจัดในระยะต้นนะครับแล้วก็การสมัครเนี่ยเนื่องจากเสื้อเนี่ยครับที่พี่ผมใส่อยู่เนี่ยมาดูโชว์นะคะเสื้อเรามี3สีนะครับเพราะว่าเราอาจารย์ตุ้ยโชว์สีขาวเลยก็ได้เพราะสีเหลืองคืออันนี้ใช่ไหมคะโชว์สีขาวเลยสีเหลืองเป็นฟินิชเชอร์ครับอันนี้สำหรับฟินิชเชอร์อันนี้สำหรับวิ่งในงานนะครับอันนี้คือสมัครปุ๊บเนี่ยได้ตัวนี้ไปเลยสมัครพร้อมวิ่งนะครับก็เพียงแค่299บาท299บาทคือจะได้เสื้อตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าเรามีแพ็กเกจถ้าต้องการ3ตัวเลยนะครับราคาก็แค่499ครับพร้อมเหรียญนะครับก็จะมีเหรียญวิ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเหรียญด้วยเหรียญน่ารักมากเห็นมาวิ่งพักตับนะครับ
ค้างไว้โชว์นิดนึงนะคะก็จะมีเหรียญนะครับซึ่งสามารถสมัครให้เพื่อนได้นะครับแถมอีกด้านนึงค่ะอีกด้านนึงด้วยน่ารักมากมีลูกหลับด้วยนี่ครับผมแม่อยากขอจองไว้ถ้าวิ่งครบนะครับก็จะมีเสื้อฟินิชเชอร์สำหรับ90ท็อป90ท่านแรกอ๋อโอเคสำหรับคนที่วิ่งเร็ววิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเก็บระยะเยอะซึ่งมาโชว์พี่ยามบุญชอบเมื่อกี้อาจจะได้ก็ได้เพราะว่าเราต้องแข่งกับพี่บุญชอบแล้วนะเนี่ยก็แข่งกับตัวเองนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ3เดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่มินิเป็นแค่ฟันรันถ้า3เดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าฟันรันวิ่งแล้วสนุกก็ไปต่อใช่มั้ยคะเราก็เคยวิ่งกันอยู่ใช่มั้ยครับเคยวิ่งพอผ่านฟันรันแล้วเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นไปมินินะครับใช่คนหญิงก็วิ่งมินิค่ะผมเนี่ยได้ฮาล์ฟแล้วครับโอ้โหเนี่ยยังไม่ไปฮาล์ฟเลยหญิงคือต้องอธิบายก่อนฟันรันเนี่ยคือประมาณ5กิโลถ้ามินิเนี่ย10กิโลฮาล์ฟคือ21ถ้าฟูลเนี่ย52ฟูล42อ่ะ42ไกลกว่านั้นก็อัลตร้าหรืออะไรก็ว่าไปอัลตร้านี่100กิโลครับทีนี้พอแต่ละระยะเนี่ยมันก็จะท้าทายใครที่ผ่านฟันรันแล้วนะครับ3เดือนแล้วรู้สึกสนุกนะครับก็ไปต่อที่ระยะ10กิโลครับแล้วก็ไปต่อมินิหรือไปไกลกว่านั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเหมือนผมเองถ้ากลับไปวิ่งฟันรันอีกเรารู้สึกว่าเราผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะขยับไปที่ท้าทายไปฮาฟแบบไม่บาดเจ็บหรือว่าครั้งนึงในชีวิตเราต้องไปมาราธอนแบบพี่ตูนให้ได้หรือไม่ก็ทำเวลาให้ดีขึ้นครับดังนั้นอันนี้ก็เปรียบอันเดียวกันกับการงดเหล้าสามเดือนช่วงเข้าพรรษามันแค่วอร์มอัพนะครับไม่ได้ชี้ตายว่าเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีไม่เกี่ยวเลยมันเป็นพฤติกรรมสุขภาพถ้า3เดือนนี้ผ่านไปได้ก็ไปที่ระยะที่ไกลกว่านั้นแต่ถ้าสุดทุกคนต้องจบที่ฟูลถ้าอยากจะสมัครตอนนี้ยังทันอยู่ไหมคะทันครับเข้าไปที่เพจไทยรันนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจ SDN Run for Friend นะครับจะมีที่หน้าจอเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็สามารถสมัครไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนะครับเปิดรับสมัครยาวนะครับถึงกลางพรรษาเลยแต่ถ้าคุณสมัครก่อนโอกาสในการสะสมก็จะเยอะหน่อยครับครับแต่ว่าก็สามารถส่งข้อมูลย้อนหลังได้ในช่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยครับเพราะว่าเราเก็บ3เดือนบันทึกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับจะมีบันทึกเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะเอาใหม่นะถ้าตัวเดียวปกติ299ตัวเดียวครับค่ะแต่ถ้าเอาเหรียญด้วยเหรียญบวกวิ่ง299ครับเหรียญบวกวิ่ง299ถ้าไม่เอาเหรียญก็แค่199ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรายได้ทั้งหมดนะครับเอาไปสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมาแต่ละปีเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บพิการจากเรื่องเล่าเนี่ยเยอะมากหลายหมื่นคนเราภาครัฐก็ไม่มีการเยียวยาเรื่องพวกนี้นะครับเจอไข่งดเล่าสสคนหัวใจเพชรต่างๆเนี่ยก็ลุกขึ้นมาหาที่ทำยังไงหาเงินได้เพื่อจะไปช่วยเคสนึง 5,000 หมื่นนึงซึ่งอาจจะได้ไม่เยอะแต่การระดมทุนด้วยวิธีวิ่งแบบนี้ครับก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยพี่ตูนเนาะพี่ตูนสร้างโรงพยาบาลไปช่วยดูแลสุขภาพเราตั้งแต่ต้นดีกว่าเราดูแลสุขภาพแล้วดูแลการออกมาวิ่งก็ไปดูแลคนที่เป็นได้รับผลกระทบแบบนี้ด้วยนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณวิษณุศรีทวงศ์ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะสคล.เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมสมัครด้วยนะครับได้เลยค่ะเราต้องแบบว่าฟินิชเชอร์ให้ได้นะคะแล้วจะกลับมาเจอกับรายการพบหมอรามากันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นวันนี้หญิงและพี่ตุ้ยทั้ง2ท่านนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ